อ่ะเรื่องของขโมยขโจรเนี่ยมันก็ทำให้ลำบากกันช่วงนี้ใช่ไหมฮะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็มาลำบากอีกเจอขโมยขโจรแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเงินทองเช่นเดียวกันท่านผู้ชมค่าน้ำประปาบ้านเนี่ยเท่าไหร่อุ้ยก็หลักร้อยแหละหลักร้อยบางบ้านเยอะหลักพันแต่นี่เจอไป 42,000 กว่าบาทประเด็นก็คือประปาบอกว่าต้องจ่ายนะเพราะมิเตอร์ไม่ได้ทำงานผิดฮะต้องจ่ายนะอ่ะไปดูมิเตอร์ก่อนมิเตอร์มันหมุนเร็วขนาดนี้ฮะหุนเร็วอย่างกับรถ F1 วิ่งเลยอ่ะมันหุนเร็วมากจริงหุนเร็วตึ๊ดๆๆๆเลยปกติถ้าไปเปิดดูมิเตอร์หน้าบ้านเนี่ยจะหมุนช้าๆนะฮะที่เจ้าของบ้านที่ภูเก็ตนะครับเขาโพสต์ว่าเจอค่าน้ำไป 42,425 บาท 95 สตางค์ปกติเนี่ยค่าน้ำมันประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองหุยทำไมมันสูงขนาดนี้แล้วก็ไปแจ้งทางการประปานะครับการประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ตก็เข้าไปตรวจสอบประเด็นก็คือมันอยู่จุดไหนขอดูภาพอีกภาพหนึ่งเป็นวาล์วลูกลอยในบ่อเก็บน้ำของบ้านเนี่ยชำรุดฮะปกติลูกลอยมันต้องลอยแต่สังเกตไหมลูกลอยอยู่ใกล้ๆท่อเนี่ยมันจมจมดิ่งเลยจมดิ่งเลยนะฮะทำให้น้ำไหลตลอดเวลาไอ้ตัวมิเตอร์มันก็หมุนตลอดเวลาประเด็นก็คือทำไมน้ำไหลอ๋อข้างล่างเนี่ยเหมือนท่อมันเสียนะฮะพอมันไหลออกมาลักษณะนี้ปุ๊บลูกลอยไม่ทำงานมิเตอร์ก็หมุนไปค่าน้ำมันก็เลยตามมิเตอร์ฮะมิเตอร์ไม่ผิด 42,425 บาทเจ้าของบ้านบอกช็อกสิฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วให้คนดูแลบ้านมาดูแลพอเจอลักษณะนี้ปุ๊บไปแจ้งการประปาบอกอ๋อมิเตอร์ก็ไม่ผิดนะต้องจ่ายเงินตามนี้แล้วจะทำยังไงทางผู้สื่อข่าวนะครับไปคุยกับทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับโดยบอกว่ามีการแจ้งให้กับเจ้าของบ้านทราบแล้วฮะแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบแล้วถ้าเกิดว่ามิเตอร์เนี่ยมันผิดปกติเจ้าของบ้านก็ต้องมาพูดคุยกับการประปาแล้วหาสาเหตุร่วมกันแต่ประเด็นนึงก็คือไม่ได้มีการแก้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะเจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านไปต่างประเทศคนดูแลเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านซะนานใช่ไหมฮะนานๆมาดูทีนึงแล้วมิเตอร์มันก็เลยหมุนไปจน 40,000 กว่าบาทคำถามต่อมาอย่างนี้จะช่วยอะไรทางเจ้าของบ้านได้ไหมเจ้าของบ้านก็บอกว่าทางการประปาก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องเก็บเต็มๆฮะ 42,000 บาทเพราะอะไรแจ้งเจ้าของบ้านก่อนหน้านี้แล้วเจ้าของบ้านก็ไม่มาคุยตอนที่เกิดปัญหาใหม่ๆแล้วเจ้าของบ้านจะทำยังไงได้คือเป็นการผ่อนชำระฮะผ่อนชำระการประปายังบอกอีกนะว่าบ้านอื่นก็เคยมีปัญหาท่อรั่วเป็นท่อขนาดใหญ่หลักแสนที่ต้องจ่ายค่าน้ำประปาก็มีก็ต้องจ่ายแต่ผ่อนชำระโอ้ท่านผู้ชมแล้วคิดจะทำยังไงฮะขอดูภาพที่เป็นทางด้านของลูกลอยอีกทีหนึ่งลูกลอยเนี่ยมันเป็นปัญหาลูกเนี่ยมันไม่จมไอ้ลูกเนี่ยมันไม่ลอยมันจมใช่ไหมฮะมิเตอร์มันก็หมุนไปแต่ประเด็นก็คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ใครฮะเป็นอุปกรณ์ของการประปาหรือเป็นอุปกรณ์ของเจ้าของบ้านถ้าเป็นอุปกรณ์ของการประปาแล้วบอกว่าอย่างนี้ฉันก็ไม่รับผิดชอบเลยแจ้งเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของไม่มาเจ้าของบ้านไปต่างประเทศเป็นความผิดเจ้าของบ้านหรือเปล่าที่ต้องจ่ายเงิน 42,000การประปาก็ยืนยันว่าจะไม่ลดให้อันนี้ก็ตั้งเป็นคำถามไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ